ี๋ยวสักพักนึงถ้าคุณเข็มยังไม่กลับมาเราไปจัดการเรื่องงานศพของพี่เชนกันฉันว่าถ้าตอนเนี้ยตำรวจยังไม่เจอตัวคุณเข็มพี่อย่าเพิ่งไปไหนคนเดียวเลยดีกว่าแกจะไม่ให้ฉันไปไหนได้ยังไงฉันมีอะไรให้ทำต้องเยอะแยะอย่างน้อยก็เรื่องงานศพของพี่เชนพี่ปลีถ้าคุณเข็มทำร้ายคุณกัญญาได้มันก็เป็นไปได้ที่คุณเข็มจะฆ่าพี่เชนแล้วคุณเข็มก็อาจจะมาทำร้ายพี่ก็ได้นะเว้ยน่าแกพูดบ้าอะไรอะฮะเรายังไม่รู้เลยว่าคุณเข็มทำอะไรแกอย่าพูดอะไรแบบนี้ทำไมฉันจะไม่รู้ฉันรู้มากกว่าที่พี่คิดอีกแกรู้อะไรไหนๆพี่เชนก็ตายไปแล้วงั้นฉันพูดความจริงเลยก็แล้วกันความจริงอะไรฉันไม่เคยนอนกับพี่เชนที่พี่เคยเห็นฉันอยู่กับพี่เชนอะไรบนเตียงนั่นน่ะมันเป็นแผนของฉันกับคุณเข็มเมื่อกี้แกพูดอะไรนะคุณเข็มอยากให้พี่อยากกับพี่เชนและฉันก็อยากให้พี่เลิกกับพี่เชนเราสองคนก็เลยวางแผนกันฉันก็เลยยั่วพี่เชนแล้วก็วางยานอนหลับพี่เชนแล้วก็ให้คุณเข็มพาพี่ไปที่บ้านหลังนั้นน่ะแกพูดอะไรอยู่รู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ฉันพูดเรื่องจริงกับพี่ปีตอนนั้นตอนที่พี่ไปอ่ะฉันเป็นคนวางถุงยางไว้ที่พื้นเองแหละแล้วพี่ก็เลยเห็นฉันกับพี่เชนนอนด้วยกันจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่เคยยอมให้ผัวพี่มาแตะเนื้อต้องตัวฉันเลยสักนิดนึงนะฉันขยะแขยงมันจะตายและไอ้พี่เชนอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีฉันน่ะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีของตัวเองไปมีผัวคนเดียวกับพี่สาวหรอกแต่นี่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะฉันอยากให้พี่กับพี่เชนอ่ะเลิกกันจริงๆฉันถึงยอมให้พี่โกรธฉันไงถ้าพี่ไม่เชื่อฉันน่ะพี่จะให้ฉันไปสาบานที่วัดไหนให้ตายโหงตายหาฉันก็ยอมนะจะร่วมมือกับคุณเข็มหลอกฉันนะพี่ปีฉันต้องขอโทษพี่จริงๆนะที่ฉันโกหกพี่อ่ะแต่ตอนแรกฉันเข้าใจว่าคุณเข็มเป็นห่วงพี่จริงๆแต่ไปๆมาๆคุณเข็มเขาไม่ได้หวังดีอะไรกับพี่เลยอ่ะเขาแค่ทำแบบนี้เพราะว่าเขาอิจฉาพี่ไม่ชอบพี่เชนเขาอยากให้พี่สองคนหย่ากันฉันว่าคุณเข็มไปหาพี่เชนที่บ้านอ่ะเพราะอยากให้พี่เชนอยากกับพี่แต่พี่เชนไม่ยอมก็เลยมีปากเสียงกันตอนนี้ฉันว่าพี่ปีอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงใครเป็นห่วงแค่ตัวเองก็พอแล้ว